่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วง2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know นะคะซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอนะคะเป็นเทรนด์สุขภาพรวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพแนวใหม่ที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่านะคะพาไปอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมต้องสังเกตนะคะว่าอาจจะเคยเห็นทั้งคุณแม่คุณย่าคุณยายนะคะนั่งถักไหมพรมกันนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าไหมพรมนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นงานประดิษฐ์หรือว่างานศิลปะอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้หลายคนค่ะบอกว่าการถักไหมพรมนั้นมีประโยชน์แค่ฝึกสมาธิอย่างเดียวแต่ทราบหรือไม่ว่าการถักไหมพรมนั้นเนี่ยยังสามารถช่วยบำบัดผู้ป่วยได้อีกหลายๆโรคด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคทางจิตแม้กระทั่งโรคเครียดนั่นเองค่ะเพราะว่าการถักไหมพรมนะคะนอกจากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังได้ใช้ความคิดแล้วก็ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะในสิ่งใหม่ๆเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างรายได้ส่วนหนึ่งอีกด้วยละค่ะคุณผู้ชมคงอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าที่เกริ่นไปเมื่อข้างต้นว่าการถักไหมพรมนั้นช่วยในเรื่องของการบำบัดความเครียดได้ด้วยเอาเป็นว่าไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นในแนวทางด้านไหนช่วง Better to Know สำหรับตอนนี้ใครที่กำลังมองหากิจกรรมดีๆที่ทำในเวลาว่างกับครอบครัวหรือเพื่อนในวันหยุดนี้เราขอแนะนำการถักไหมพรมกันค่ะก็ถือว่าเป็นงานประดิษฐ์งานศิลปะสร้างสรรค์อย่างหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของสมาธิและการจดจำและเท่านั้นยังไม่พอยังช่วยบำบัดความเครียดจากการทำงานได้ด้วยนะคะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและยังสามารถนำไปต่อยอดไปเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการถักผ้าพันคอเสื้อหนาวตุ๊กตาและอื่นๆอีกมากมายเพื่อเรามีรายได้เสริมอีกด้วยพูดกันมาขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจะเป็นยังไงถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะการถักนิตติ้งเนี่ยมันเป็นงานอะไรที่ว่ามันได้สิ่งของจริงๆแล้วก็นอกจากนั้นการที่เราเอาสิ่งของเนี่ยไปให้กับคนอื่นเนี่ยผู้รับเนี่ยก็จะรู้สึกภาคภูมิใจด้วยการถักไหมพรมก็จะช่วยเรื่องถ้าเป็นอย่างส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าถามจากลูกค้าเนี่ยก็จะมีช่วยหลายเรื่องคือส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหมือนว่ามันสามารถผ่อนคลายความเครียดได้เพราะว่าการที่เรานั่งถักอ่ะเหมือนเราทำสมาธิอะค่ะเราก็จะเหมือนใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำแล้วพอหลังจากนั้นมันก็จะเหมือนเวลาจะผ่านไปเร็วมากหลังจากนั้นก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นไอ้เรื่องที่มันคิดกังวลอะไรอยู่ในหัวมันก็จะหายไปการถักไหมพรมก็จะมีแบ่งเป็น2แบบนะคะคือ knitting กับ crochet knitting ก็คือจะเป็นลักษณะที่มีไม้2ไม้ crochet ก็คือจะเป็นลักษณะที่มีไม้เดียวเริ่มถัก knitting เนี่ยจะต้องใช้จาก2ด้านแล้วก็พันครึ่งทําเป็นห่วงนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในไม้เอานิ้ว2นิ้วสอดเข้าไปตรงกลางและกลางออกให้ลักษณะเหมือนเป็นรูปหัวใจแล้วก็เอาไม้เกี่ยวเส้นที่1กับเส้นที่3จากด้านนอกเข้าด้านในนะคะขึ้นไปตามจำนวนความกว้างที่อยากจะได้เช่นอยากได้ผ้าพันคอยาวประมาณ15เซนเนี่ยก็ลองกางมาดูได้คร่าวๆวิธีการคร่าวๆแล้วก็วิธีการถักก็คือคราวนี้จะเอาอันที่ขึ้นแล้วอะค่ะไปไว้ด้านซ้ายแล้วก็ใช้ไม้ขวาเนี่ยเป็นไม้ถักก็คือจะวิธีการถักตอนหนึ่งห่วงเนี่ยตอนหนึ่งห่วงเนี่ยจะทำ3ขั้นตอนก็คือแทงเข้าไปอย่างนี้พันไหมแล้วก็ปลดออกแล้วก็ทำซ้ำห่วงถัดไปแทงพันแล้วก็ปลดแทงพันแล้วก็ปลดเนี่ยค่ะมันจะเหมือนว่าที่มันได้สมาธิเพราะว่ามันเป็นการทำซ้ำเนี่ยจิ้มพันแล้วก็ปลดจิ้มพันแล้วก็ปลดไปเรื่อยๆจนจบโครเชต์ก็คือทำเป็นห่วงเหมือนกันแล้วใส่เข้าไปเริ่มจากการขึ้นโซ่ลักษณะของไม้มันจะเป็นตะขอเกี่ยวเข้าไปแล้วก็เอาไหมใส่เข้าไปในล็อกของไม้แล้วก็ดึงออกแล้วก็โครเชต์ก็จะมีหลายลายค่ะแล้วแต่ว่าจะทำลายอะไรโครเชต์ส่วนใหญ่ลักษณะที่ได้ของที่โครเชต์ต่างจากนิตติ้งคือโครเชต์จะได้ความแน่น
ความแน่นแล้วก็เป็นรูปทรงมากกว่าคนก็เลยจะมักจะเอาไปทำเป็นตุ๊กตาหรือกระเป๋าส่วนนิตติ้งเนี่ยด้วยความที่มันมีความยืดหยุ่นมากกว่าคนก็จะเอาไปทำพวกผ้าพันคอหรือหมวกหรือเสื้ออะไรอย่างนี้มากกว่าเป็นยังไงกันบ้างคะกับการถักไหมพรมที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากเลยทีเดียวแถมยังได้ฝึกสมาธิอีกด้วยว่าไหมล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับการถักไหมพรมนะคะต้องบอกว่าการถักไหมพรมนี้ไม่ใช่เป็นการแก้เครียดเพียงเดียวนะคะแต่ถือว่าเป็นการบำบัดความเครียดและก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ทำไปมีแต่ได้กับได้เห็นอย่างนี้แล้วก็คงจะต้องไปลองฝึกถักไหมพรมกันบ้างแล้วล่ะค่ะและช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของ Daily Expert นะคะวันนี้เป็นคิวของปากสวยโสดใสแต่ว่าเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นติดตามในช่วงหน้าค่ะ